ในยุคสมัยแห่งการไหลมาของข้อมูลข่าวสารรอยจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6 โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพียงจิ๋วหวังทุกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านขอเรียนรู้สื่อพร้อมวันนี้หยุดยกเรื่องสวมานั่งคุยกันหน่อยนะครับวันนี้สวส่วนใหญ่ก็ทยอยแสดงงานตัวที่สภาแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมีประเด็นที่เหลือขึ้นมา
ก็คือคุณสมบัติของสวบางท่านโดยเฉพาะคุณหมอเกียรติกมลเกียรติสมัยคือสังคมสนใจเพราะว่าท่านได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วในประวัติการศึกษาที่แจ้งกับทางกกต.แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เดียวทุกท่านได้รับทราบก็จะมีทั้งในและต่างประเทศก็เป็นที่มาที่มีการตรวจสอบว่าตกลงสถาบันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาไม่เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองที่เธอได้เรียนจริงหรือเปล่าก็สำคัญนะครับว่าคนที่เข้าไปทำหน้าที่วุฒิสมาชิกก็เป็นตำแหน่งสำคัญการกลั่นกรองมันถูกต้องไหมจะใช้วุฒิหรือวุฒิปลอมยังไงวันนี้เชิญคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษามานั่งคุยกันแล้วผมก็เชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นรายงานตัวมานั่งคุยกันนะครับคุณอัครนามิตรไทยจิตอีกท่านหนึ่งคือเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ดร.เวียชัยพุทธวงศ์อาจารย์สวัสดีครับคุณอัครนามิตรไทยจิตคุณอัครนามิตรไปรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศคือคักเลยนะดีค่ะมีคนเยอะอยู่แต่คนจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติเยอะหน่อยกังวลไม่ได้ยินว่าเอ๊ะมันทำให้ชาติรักสวเหมือนกำลังคิดว่าจะมีงานอะไรหนึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนนะคะคุณก็คงต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมแล้วก็ต้องอดทนกับการในการที่จะชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวก็มาว่ากันเดี๋ยวถามคุณลักษณะด้วยกระบวนการในการสมัครตั้งแต่ต้นอยู่จริงๆแล้วเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยมันมีความรอบคอบมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสจริงๆที่พูดเรื่องนี้มาหลายเทือนแล้วนะ7ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วก็มีการตามปริญญาหมายเลขเซาเทนตันยูเนสโก้ลงมาเข้ามาเป็นอาจารย์จริงแล้วมีการเช็คบินกันก็คือไล่ออกนะครับไล่ออกแล้วก็เช็คเข้าก็คือ DSI นะครับก็ทำเรื่องมหาลัยสันติภาพโลกWorld Peace University นะครับซึ่งมาตั้งในเมืองไทยตอนนั้นก็ติดคุกกันมาไทยเยอะแยะละนะครับก็เลยทำให้กระบวนการฟอกตัวสายปริญญาไม่กล้าเข้ามาในเมืองไทยมากนักเพราะเคส World Peace University ค่อนข้างแรงลงโทษจริงศาลลงดาบโทษสูงสุดก็8ปี30ปีมากนะครับติดตั้งแต่ที่ตามบดีนายทะเบียนอะไรไปหมดเลยผมก็เลยต้องออกไปอยู่ตามรอบนอกนะที่ลาวกัมพูชาไปรับปริญญาที่สิงคโปร์มากนะเช่นอะไรที่เป็นข่าวล่าสุดก็จากฟลอริดาของท่านประธานผู้หญิงท่านหนึ่งนั้นก็เป็นข่าวเมื่อปี62แต่ว่าที่พีคที่สุดที่เกี่ยวกับท่านสว.ก็คือเรื่องของมาลัยที่อเมริกาก็คือที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ผมก็เลยสงสัยว่าตกลงมันเป็นมหาวิทยาลัยแบบไหนเพราะเจ้าตัวนี่ก็บอกว่ามันมีการเรียนการสอนนะแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นแค่เด็กอธิการนะครับเด็กอธิการถ่ายภาพมาแค่มุมเดียวสองชั้นซึ่งอาจารย์ออสจริงๆเคยได้ยินชื่อนี้นะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยคือท่านคงลืมดูข่าวคุณธรรมนัสนะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็ที่นี่นะที่นี่นะครับปี62ครับ